ไทยแลนด์นิวเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีเมืองปากน้ำครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2563ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง28กรกฎาคมนี้ณแกรนด์ฮอลล์ชั้น1บริเวณศูนย์การค้า Imperial World สำโรงซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปกว่า80ร้านค้าซึ่งงานนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนะคะวันนี้เราจัดการแถลงข่าวนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6ค่ะเราจัดกันที่ห้าง Imperial World สำโรงนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะทั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะได้รับทราบว่าเรามีผลิตผลทางการเกษตรนะคะของจังหวัดสมุทรปราการมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เราก็มีสินค้าแปรรูปรวมทั้งของดีเมืองปากน้ำทั้งหมดเลยนะคะเรามารวมอยู่ในงานนี้ค่ะก็เพื่อที่เป็นการพัฒนานะคะเกษตรกรของเราแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะได้มีโอกาสได้มาทดลองตลาดนะคะเพื่อตอบโจทย์ของแก่ผู้บริโภคในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้มาสัมผัสสินค้าที่ผลิตจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงค่ะในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็มีคุณภาพปลอดภัยกับสุขภาพร่างกายค่ะในงานจะมีความพิเศษอะไรบ้างคะอ๋อค่ะการจัดงานนะคะเราจะจัดวันที่16นะคะถึง22กรกฎาคมค่ะในงานนะคะก็เราจะได้เจอสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยนะคะมีมาตรฐานแล้วก็มีการแสดงทับบนเวทีนะคะแล้วก็มีการประกวดนะคะผลิตผลทางการทางสินค้าทางการเกษตรมากมายรวมทั้งมีการแข่งขันนะคะอย่างเช่นการแข่งขันตำส้มตำนะคะก็มีหลายประเภททั้งลีลาทั้งรสจัดจ้านนะคะก็จะมีสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะนะคะมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะคะเราก็มีตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะก็คือจะมีการคัดกรองก่อนเข้ามาในห้างนะคะเรามีวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมืออันนี้เป็นมาตรการมาตรฐานก่อนนะคะนอกเหนือจากนี้ทางห้างนะคะก็จะมีมาตรการพิเศษขึ้นมานะคะก็คือมีการเฝ้าระวังนะคะมีการทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็รวมทั้งเรามีระยะห่างการจัดบูธนะคะจะไม่แออัดเกินไปค่ะก็จะมีระยะห่างเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะตามมาตรฐานก็ให้ทุกท่านปลอดภัยได้แล้วก็รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานเราจะต้องขอร้องแกนบังคับนะคะให้มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานค่ะการจัดงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำนะคะเราจะจัดวันที่16ถึง22กรกฎาคมค่ะในเวลา เปิดห้างนะคะห้าง Imperial World สำโรงค่ะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะเราจะอยู่กันในห้างที่มีแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีบริการสะดวกสบายทั้งที่จอดรถนะคะการเดินทางก็สะดวกค่ะนะคะมาได้ทั้งรถไฟฟ้านะคะรถยนต์รถสาธารณะนะคะรวมทั้งการเดินเท้ามาก็สะดวกนะคะเพราะว่าห้างมีทางเข้าออกที่สะดวกสบายแล้วก็มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องค่ะชนบทไทยแลนด์นิวส์